ชายนะครับผู้ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษที่หาใครเทียบไม่ได้เลยเขานั้นเป็นคนที่มีความยุติธรรมในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยมและเป็นชายชาตรีนะครับที่แข็งแกร่งผู้ที่ริเริ่มชะตากรรมของตระกูลโจสตาร์ที่ต้องต่อสู้กับศัตรูเรื่อยๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายไปเป็นตำนานผู้ที่เอาชีวิตเขาแลกนะครับเพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เขารักใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของชายผู้เป็นต้นต่อเรื่องราวและได้ชื่อว่าโจโจ้คนแรกอย่างโจนาธานโจสตาร์กันครับเอาล่ะฮะกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของชายผู้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้อย่างโจนาธานโจสตาร์กันครับว่าเขานั้นมีบทบาทอย่างไรต่อเนื้อเรื่องในโจโจ้กันบ้างแต่ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องขอเตือนมันอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในอนิเมะและมังงะเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหานะส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยรวมไปถึงหาข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้อีกด้วยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start itก่อนอื่นนั่นเองเราจะต้องมาดูประวัติของโจนาธานโจสตาร์กันก่อนเลยครับโจนาธานโจสตาร์นั้นเกิดวันที่4เมษายนปี1868ครับในภาคสายเลือดปีศาจในช่วงแรกนั่นเองโจนาธานนั้นมีอายุอยู่ที่12ปีหลังจากทามสกิปไปครับโจนาธานนั้นจะมีอายุอยู่ที่20ปีมีส่วนสูงอยู่ที่195ซมครับน้ำหนักอยู่ที่105กิโลกรัมราศีมังกรกรุ๊ปเลือด A ครับโจนาธานนั้นเกิดขึ้นมาในประเทศอังกฤษนะโดยเขานั้นเป็นลูกของแมรี่โจสตาร์และจอร์จโจสตาร์ครับซึ่งตระกูลโจสตาร์นั้นเองก็เป็นตระกูลชนชั้นสูงที่มีเกียรติมากแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ได้เกิดเคราะห์ร้ายกันเกิดขึ้นในระหว่างที่ครอบครัวโจสตาร์นั้นกำลังจะเดินทางด้วยรถม้านั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่น่าเศร้าขึ้นครับทำให้แมรี่โจสตาร์ผู้เป็นแม่เนี่ยเสียชีวิตในทันทีส่วนโจนาธานที่เป็นทารกและพ่อของเขาอย่างจอร์จโจสตาร์นั้นก็ยังมีชีวิตรอดมาได้ครับในระหว่างที่จอร์จโจสตาร์นั้นกำลังหมดสติอยู่ดาริโอแบนโดผู้ที่เป็นหัวขโมยนั้นก็พยายามจะเข้ามาขโมยสินทรัพย์ของมีค่าของจอร์จโจสตาร์แต่ทันโดยที่จอร์จโจสตาร์นั้นก็ได้เข้าใจผิดแหละครับว่าดาริโอนั้นกำลังจะช่วยชีวิตของเขาทำให้ดาริโอนั้นกลายเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อจอร์จโจสตาร์ในทันทีและจอร์จโจสตาร์นั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นจะไม่ลืมบุญคุณของดาริโออย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไป12ปีนะโจนาธานเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นเด็กที่มีอายุ12นะครับที่สดใสร่าเริงเลยแหละครับและเขานั้นก็มีน้องหมานะครับที่เป็นเพื่อนรักอยู่ตัวนึงที่มีชื่อว่าแดนนี่ครับซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าโจโจ้นะครับจากการที่จอร์จพ่อของเขานั้นเรียกเป็นชื่อเล่นของโจนาธานอีกด้วยถึงแม้ว่าโจนาธานนั้นจะเติบโตขึ้นมาในตระกูลผู้ดีครับแต่เขาเนี่ยก็มักจะทำกิริยานะครับที่ไม่ค่อยเรียบร้อยกันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งโจนาธานนั้นก็ได้เข้าช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอรีนาที่กำลังถูกผู้ชาย2คนรังแกอยู่โจนาธานนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่เขานั้นก็มีจิตใจที่อยากจะต่อสู้นะครับเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษเมื่อสู้เสร็จเนี่ยโจนาธานก็ได้เดินหนีไปนะครับโดยที่เอรีนานั้นก็ได้เก็บผ้าเช็ดหน้าของโจนาธานเอาไว้อีกด้วยเมื่อโจนาธานนะครับได้เดินกลับมาถึงบ้านของเขาก็ได้เจอเข้ากับดีโอที่ได้เดินทางมาถึงบ้านของเขาในทันทีสาเหตุที่ดีโอนั้นมาก็เป็นเพราะว่าพ่อของดีโออย่างดาริโอนั้นได้เสียชีวิตลงไปครับจอร์โจสตาร์เนี่ยที่ได้ให้คำมั่นในการติดหนี้ของดาริโออยู่นั้นนะครับจึงได้รับดีโอเข้ามาเลี้ยงนั่นเองโจนาธานนั้นได้แนะนำตัวกับดีโอทันทีที่เจอกันครับแต่ทันใดนั้นเองแดนนี่ที่เป็นหมานะครับก็ได้วิ่งเข้าไปหาดีโอด้วยความที่แดนนี่นั้นก็เป็นน้องหมาขี้เล่นครับดีโอเนี่ยจึงได้ซัดเข้าไปที่หน้าของแดนนี่จนร้องเอ๋งกันไปเลยล่ะครับโจนาธานนั้นเห็นดังนั้นจึงโกรธดีโอมากพร้อมกับการที่จะเข้าต่อสู้กับดีโอแต่จอร์โจสตาร์นั้นก็ได้เข้ามาหยุดไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยจอร์โจสตาร์ก็ได้บอกให้โจนาธานเป็นเพื่อนที่ดีกับดีโอซึ่งโจนาธานเนี่ยก็ได้ทำตามแต่โดยดีแต่ดีโอนั้นนะครับแม้ว่าต่อหน้าจะดูเหมือนเป็นเด็กดีนะแต่ลับหลังเขาเนี่ยก็มีแผนที่จะครอบครองทุกอย่างในตระกูลโจสตาร์ครับการมาถึงของดีโอก็ทำให้ชีวิตอันสดใสของโจนาธานจะต้องขมขื่นเป็นอย่างมากโดยที่โจนาธานเนี่ยนะครับเทียบกับดีโอไม่ติดเลยทั้งเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารและเรื่องการเรียนครับวันหนึ่งโจนาธานก็ได้เข้าชกมวยกับชาวบ้านนะซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่เก่งมากๆครับแต่ดีโอเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อสู้กับโจนาธานจนสามารถเอาชนะโจนาธานไปได้และดีโอเนี่ยครับก็เป็นที่สนใจของชาวบ้านเลยทีเดียวอีกทั้งโจนาธานเนี่ยก็ยังถูกใส่ร้ายแหละครับว่าเป็นคนขี้ฟ้องจนเพื่อนๆนั้นไม่อยากจะยุ่งกับโจนาธานอีกด้วยในช่วงนั้นนะครับโจนาธานก็ได้เจอเข้ากับเอรีนาอีกครั้งนึงทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันมากขึ้นครับโจนาธานได้ไปเที่ยวเล่นกับเอรีนาหลายที่เข้าจนทำให้เขานั้นมีความสุขมากแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นความรักที่ได้ก่อตัวขึ้นมานะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดีโอเนี่ยก็ทนเห็นโจนาธานมีความสุขไม่ได้แหละครับคนมันลุกลี้ลุกลงคันไม้คันมือนะเขาจึงเข้าไป
จูบกับเอริน่าแหละครับในระหว่างทางที่เอริน่านั้นกำลังจะกลับบ้านนั่นเองแถมยังตบตีเธออีกด้วยเพื่อทำการแย่งจูบแรกนั้นนะครับของเอริน่าที่มันนั้นควรจะเป็นของโจนาธานชัดๆนะเมื่อโจนาธานนั้นได้รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจึงโกรธมากครับและได้เข้าไปชกต่อยกับดีโออีกครั้งในครั้งนั้นโจนาธานนั้นก็สามารถเอาชนะดีโอไปได้ดีโอนั้นแค้นโจนาธานมากครับเขาจึงได้เอาหมาของโจนาธานนั้นใส่กล่องจนคนใช้เนี่ยที่ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรนะครับต้องเอาไปเผาโดยไม่รู้ว่าด้านในนั้นคืออะไรครับอย่างไรก็ตามแล้วนะโจนาธานก็ได้รู้ดีว่านี่นั้นมันเป็นฝีมือของดีโอหลังจากนั้นเนี่ยดีโอนั้นก็ได้ยอมสงบศึกชั่วคราวและกลายเป็นเพื่อนที่ดีกับโจนาธานครับและนี่ก็คือเรื่องราวของโจนาธานโจสตาร์แบบคร่าวๆที่ทางเรารวบรวมมานะหารู้ไหมล่ะครับว่าการต่อสู้ของทั้ง2คนนี้จะดำเนินการต่อสู้กันไปอีกยาวนานก็พอสมควรแล้วครับแล้วก็แน่นอนแหละครับมันก็เป็นต้นเรื่องในการเกิดเรื่องราวในโจโจ้ขึ้นมาครับต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของโจนาธานโจสตาร์ในเนื้อเรื่องกันบ้างครับหลังจากในเหตุการณ์ที่เราเล่าในเฟสที่แล้วนะครับเวลานั้นก็ได้ล่วงเลยไปถึง7ปีครับที่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยนะครับระหว่างโจนาธานกับดีโอทั้งคู่นั้นก็ต่างโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ20และดูจะเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนั้นในใจของโจนาธานนั้นก็ไม่ได้รู้สึกถึงมิตรภาพที่แท้จริงจากดีโอเลยในช่วงนั้นเองครับจอร์จโจสตาร์นั้นก็ได้เกิดล้มป่วยจากโรคบางอย่างและโจนาธานนั้นก็ได้พบจดหมายของดาริโอพ่อของดีโอนะครับจนทำให้รู้ว่าอาการป่วยของดาริโอนั้นมันกลับเหมือนกับอาการป่วยของจอร์จโจสตาร์เป๊ะเลยโจนาธานนั้นจึงได้เข้าไปขวางดีโอนะครับที่เป็นคนเอายาเนี่ยไปให้จอร์จโจสตาร์กินอยู่ตลอดครับและในตอนนั้นนั่นเองโจนาธานนะครับก็ได้รับรู้แล้วว่าดีโอนั้นวางแผนที่จะฆ่าจอร์จโจสตาร์เพื่อทำการจะหุ้มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นโจนาธานก็ได้เดินทางไปที่ลอนดอนครับเพื่อตามหายาถอนพิษเพื่อเอามารักษาพ่อของเขาโจนาธานนั้นได้มาถึงถนนโอเกอร์นะครับซึ่งเป็นถนนที่อันตรายที่สุดและมันนั้นก็เต็มไปด้วยพวกโจรครับและก็เป็นไปตามคาดครับโจโจ้หรือโจนาธานนั้นก็ได้ถูกโจรนั้นเข้าโจมตีแต่เขานั้นก็สามารถสู้กับพวกโจรได้อย่างสมศักดิ์ศรีและแน่วแน่มากครับเนื่องจากเขานั้นมีเป้าหมายว่าการตามหายาไปช่วยพ่อของเขาสปีดวากอนในขณะนั้นนะครับก็ได้มองเห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษของโจนาธานทั้งกายและใจนะจนในที่สุดแล้วสปีดวากอนก็ได้ยอมนำยาถอดพิษให้กับโจสตาร์ไปครับหลังจากนั้นโจนาธานนะครับก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับทำการเปิดโปงเรื่องทั้งหมดของดีโอเมื่อดีโอจนมุมนะครับเขาเนี่ยจึงได้นำมีดแทงใส่โจนาธานแต่จอร์จโจสตาร์นั้นก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ครับจนจอร์จโจสตาร์นั้นได้ตายในอ้อมแขนของโจนาธานโจนาธานนั้นได้รับสืบทอดจิตวิญญาณในความเมตตาและความเป็นสุภาพบุรุษจากพ่อของเขาและสิ่งเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นความแข็งแกร่งให้กับโจนาธานในภายภาคหน้าแน่นอนส่วนดีโอนั้นนะครับดีโอเนี่ยได้ทำการใส่หน้ากากศิลาพร้อมกับการเอาเลือดของจอร์จโจสตาร์แปะไปที่หน้ากากจนกลายเป็นผีดูดเลือดที่มีพละกำลังมหาศาลและมีความเร็วที่น่ากลัวมากครับดีโอนั้นได้ทำการไล่ฆ่าพวกตำรวจจนหมดโจนาธานนั้นมองว่าดีโอนั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและเขานั้นก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับดีโออย่างกล้าหาญแม้ว่าโจนาธานนั้นจะแพ้ดีโอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังนะครับหรือความเร็วแต่ด้วยจิตใจของโจนาธานที่ต้องการจะปกป้องครอบครัวและศักดิ์ศรีความเป็นโจสตาร์นั่นเองครับมันจึงทำให้เขานั้นสามารถเอาชนะดีโอไปได้ด้วยแผนของเขาครับแต่ถึงแม้ว่าดีโอนั้นจะแพ้แต่เขาก็ยังไม่ตายโจนาธานนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับดีโอนะครับแต่เขานั้นก็กลับได้รับการช่วยเหลือและรักษาจากเอรีนาหลังจากนั้นอาการของโจนาธานนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะจนสามารถเดินได้แล้วจนในช่วงนั้นนะครับเขาก็ได้พบเข้ากับเซเปลีที่ตัวของเซเปลีนั้นสามารถใช้พลังบางอย่างได้นะครับที่เรียกว่ามันดูวิเศษมากในขณะนั้นและชื่อนั้นก็คือพลังมนตรานะครับที่ใช้ในการรักษาให้กับโจนาธานจนสามารถหายเป็นปิดทิ้งได้เซเปลีนั้นได้อธิบายให้กับโจนาธานฟังเลยครับว่าดีโอนั้นยังไม่ตายพร้อมกับเสนอให้โจนาธานนั้นฝึกฝนวิชาการใช้พลังแสงอาทิตย์ด้วยการหายใจจนเกิดเป็นพลังมนตราให้ได้ครับเพื่อที่จะได้ใช้มันในการกำจัดดีโอและหน้ากากศิลาให้สิ้นซากครับโจนาธานได้ฝึกวิชานี้กับเซเปลีจนไม่นานเขานั้นก็สามารถใช้พลังมนตราได้ต่อมาโจนาธานก็ได้รู้ข่าวจากสปีดวากอนแหละครับว่าดีโอนั้นได้ตั้งรากฐานอยู่ที่เมืองวินไนท์ลอดนะครับส่งผลให้ชาวเมืองนั้นหายตัวไปหลายคนโจนาธานนั้นจึงได้รีบเดินทางไปที่นั่นเพื่อจัดการกับดีโอในทันทีแต่ในระหว่างทางนะเขาก็ต้องเจอเข้ากับแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับที่เข้ามาขัดขวางไว้ซึ่งก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตรงนี้นั้นแจ็คเดอะริปเปอร์เขานั้นก็กลายเป็นผีดิบซอมบี้ที่ดีโอนั้นส่งมาแล้วนะเซเปลีนั้นนะครับได้มอบบททดสอบสุดท้ายกับโจนาธานนั่นก็คือการต่อสู้กับแจ็คเดอะริปเปอร์ซึ่งเขานั่นเองนะครับก็สามารถเอาชนะมาได้หลังจากนั้นโจนาธานนั้นก็ได้เจอเข้ากับเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าพ็อกโก้เขานั้นได้นำพาโจนาธานไปพบกับดีโอโจนาธานได้เจอกับดีโออีกครั้งครับในตอนนั้นเนี่ยโจนาธานได้ทำการต่อสู้กับลูกน้องของดีโอสองคนนั่นก็คือบูฟอร์ดนะครับและตัวของทาคัสซึ่งการต่อสู้นั้นก็เป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวครับโจนาธานได้ทำการต่อสู้กับบูฟอร์ดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากๆเพราะบูฟอร์ดนั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมาก่อนครับโจนาธานได้ตกลงไปในน้ำนะครับจนเขานั้นไม่สามารถหายใจเพื่อที่จะใช้พลังมนตราได้
ได้ครับแต่โจนาธานนั้นก็ได้ดำน้ำให้ลึกลงไปจนพบกับฟองอากาศและสามารถใช้มันในการหายใจได้ครับเขาจึงสามารถใช้พลังมนตราจนทำให้ตัวเองนั้นขึ้นมาจากน้ำได้อีกครั้งบูฟอร์ดนั้นพยายามโจมตีใส่โจนาธานครับเพื่อจบการต่อสู้ทั้งหมดแต่โจนาธานนั้นก็สามารถสวนกลับไปด้วยฮาร์มอนโอเวอร์ไดรฟ์จนสามารถเอาชนะมาได้และด้วยความเคารพในการต่อสู้ของบูฟอร์ดนั่นเองครับมันจึงทำให้เขาเนี่ยทิ้งดาบของเขาเอาไว้ให้กับโจนาธานอีกด้วยหลังจากนั้นโจนาธานก็ต้องต่อสู้กับทาคัสครับแต่พวกเขานั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะหนีทาคัสเพราะทาคัสนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปจนได้เกิดเหตุการณ์ที่โจนาธานนั้นได้ถูกขังไว้ในห้องกับทาคัส2คนครับแต่เซปรีหรือเซปรีนะครับก็สามารถเข้ามาในห้องได้พร้อมกับการเสียสละชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อให้โจนาธานนั้นฟื้นอาการบาดเจ็บกลับมาพร้อมกับการที่โจนาธานนั้นได้รับพลังมนตราจากเซปรีที่มอบให้กับเขาอีกด้วยครับมันจึงทำให้โจนาธานนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นและเขานั้นก็สามารถเอาชนะทาคัสไปได้อย่างง่ายดายจนเมื่อจบการต่อสู้ลงแล้วครับโจนาธานนั้นก็ได้ฝังศพของเซปรีนะครับและได้เดินทางไปตามล่าหาดีโอต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับโจนาธานก็ได้พบกับปรมาจารย์ทางด้านพลังฮาร์มอนอย่างตัวของสเตโซและไดครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่โจนาธานนั้นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่สาวของพ็อกโก้ที่ถูกดีโอนั้นจับตัวไปให้ได้ครับและได้เกิดเหตุการณ์ที่ไดนั้นเองถูกดีโอใช้พลังเยือกแข็งจัดการและแล้วนะครับการต่อสู้ของโจนาธานกับดีโอแบบตัวต่อตัวก็ได้เริ่มขึ้นโจนาธานนั้นได้ใช้ดาบของเขาฟันไปที่แขนของดีโอจนขาดพร้อมกับการผ่าร่างของดีโอออกเป็น2ท่อนครับแต่ดีโอนั้นกลับแช่แข็งดาบของโจนาธานและดูดเลือดของโจนาธานนะครับพร้อมกับการที่จะเปลี่ยนให้โจนาธานนั้นเป็นทาสของเขาแต่โจนาธานนั้นก็ได้ใช้ซันไลท์เยลโล่โอเวอร์ไดรฟ์นะครับใส่ดีโอแต่ก็ไม่ไหวครับที่แขนของเขานั้นถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโจนาธานนะครับก็ได้จุดไฟพลังมนตราที่มืออย่างหนาแน่นเข้าปะทะกันกับดีโอจนสามารถต่อยตัวของดีโอจนร่างของดีโอนั้นได้เริ่มสลายไปครับและในที่สุดชัยชนะก็กลายเป็นของโจนาธานจนได้เมื่อเอาชนะดีโอมาได้แล้วเนี่ยโจนาธานก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับเพราะว่าในใจของเขานั้นก็ยังคงนึกถึงมิตรภาพที่เคยมีกับดีโอมานั่นเองถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์มากมายนะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้2สัปดาห์ครับโจนาธานก็ได้แต่งงานกับเอรินาและทั้ง2คนนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังอเมริกาโดยทางเรือครับเพื่อไปฮันนีมูนกันนั่นเองทั้งคู่นั้นได้มีความสุขกันมากเลยล่ะครับและซาบซึ้งถึงอุปสรรคที่พวกเขาเนี่ยเคยผ่านร่วมกันมาทั้งหมดจนสมหวังกันได้ครับแต่เวลาแห่งความสุขนั้นมันก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอนะในระหว่างที่โจนาธานนั้นกำลังกินข้าวกับเอรินาอยู่บนเรือนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของดีโอและโจนาธานนั้นก็ได้เจอเข้ากับดีโอที่เหลือแต่หัวโดยการที่ดีโอนั้นบอกว่ามันนั้นจะครอบครองร่างของโจนาธานแล้วครอบครองโลกจนโจนาธานนั้นก็ได้ถูกลำแสงของดีโอยิงเข้าไปที่คอจนไม่สามารถพูดได้ครับมีหนำซ้ำยังไม่สามารถชำระมนตราได้อีกด้วยเพราะเขานั้นหายใจไม่ออกโจนาธานนั้นได้ปล่อยพลังมนตราของเขาใส่ผีดิบที่มีชื่อว่าหวังเฉินแล้วบังคับมันนะครับให้ยึดเครื่องจักรของเรือเอาไว้ทำให้มันนั้นขัดข้องแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาในภายหลังครับโจนาธานนั้นได้บอกให้เอรินานั้นหนีไปแต่ตัวของเอรินานั้นก็ขอตายไปพร้อมกับโจนาธานโจนาธานนั้นจึงได้ทำการขอร้องเอรินาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกให้เธอนั้นมีชีวิตรอดพร้อมกับการช่วยเหลือทารกที่ไม่รู้จักจากนั้นดีโอเนี่ยก็พยายามครอบครองร่างของโจนาธานแต่โจนาธานนั้นก็ไม่ยอมครับได้ทำการกอดหัวของดีโอและตายไปทั้งแบบนั้นหลังจากนั้นนะครับเรือก็ได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนทำลายทุกอย่างบนเรือทั้งหมดเหลือรอดแต่เพียงเอรินาและทารกที่เธอไม่รู้จักครับหลังจากนั้นเนี่ยเอรินาก็ได้ถูกช่วยเหลือมาได้และอย่างที่เราพอจะทราบกันดีแหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดีโอนั้นก็ได้ครอบครองร่างของโจนาธานได้สำเร็จและนำไปสู่เรื่องราวของภาคต่อไปของโจโจ้ก็เป็นอันจบบทบาทของชายผู้เป็นผู้รีเริ่มนะครับเรื่องราวของโจโจ้อย่างโจนาธานโจสตาร์ในเรื่องกันแล้วล่ะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของโจนาธานกันบ้างนะโจนาธานนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีอยู่ในระดับนึงเลยแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของเขาก็คือแรงใจครับโจนาธานนั้นสามารถรอดและทำสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ได้ด้วยพลังใจที่มีอยู่อย่างล้นหลามเขานั้นมีความเป็นสุภาพบุรุษและยึดมั่นในคุณธรรมอีกทั้งยังมีความเมตตาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับได้ทำการมอบพลังให้แก่เขาอย่างเหลือล้นแม้แต่ดีโอเองนะครับก็ยังบอกเลยครับว่าห้ามประมาทโจนาธานเด็ดขาดเพราะโจนาธานนั้นมักจะมีไม้เด็ดซ่อนอยู่ในทุกการต่อสู้ครับโจนาธานนั้นเป็นคนที่มีพละกำลังทางด้านร่างกายที่มากๆนะครับหากเทียบกับคนทั่วไปเขานั้นชื่นชอบในการใช้พลังมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือแม้แต่การเล่นรักบี้ในตอนโตนะร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยมัดกล้ามทำให้เขานั้นมีพละกำลังทางด้านร่างกายที่มากมายอย่างที่ไม่ต้องสงสัยกันเลยอีกทางเขานั้นก็ยังมีความอึดที่แม้แต่บาดเจ็บหนักเขานั้นก็ยังสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้เสมอโจนาธานนั้นนะครับได้เรียนวิชาคลื่นมนตามาจากเซปรีที่ด้วยความอัจฉริยะหรือแม้แต่จะเป็นโชคชะตาของเขาอะไรก็ตามครับมันจึงทำให้เขานั้นใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็สามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วอย่างที่เรา
ราได้อธิบายไปในคลิปก่อนๆนะครับถึงความสามารถของพลังมนตรานะโดยพลังมนตราเนี่ยก็คือพลังงานที่เหมือนกับรังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถผลิตได้ด้วยการหายใจแบบควบคุมครับโดยมีผลก็คือมันนั้นจะทำให้เกิดคลื่นของพลังงานที่แพร่กระจายจากกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดประกายไฟที่เหมือนกับไฟฟ้าด้วยความที่มันนั้นเป็นพลังงานที่เหมือนกับรังสีของดวงอาทิตย์นี่เองมันจึงสามารถใช้ในการจัดการกับพวกผีดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พลังคลื่นมนตรานะครับก็ยังสามารถใช้ในการรักษาบาดแผลความเจ็บปวดต่างๆได้อีกครับโจนาธานนั้นใช้ความสามารถคลื่นมนตราของเขาในการไปรบกวนและควบคุมการทำงานร่างกายของผีดิบได้อีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นในตอนท้ายของชีวิตเขานั่นเองครับที่เขานั้นได้ใช้มันเข้ากับผีดิบหวังเฉินนะครับเพื่อที่จะทำให้เขานั้นขัดขวางการทำงานของเครื่องจักรเรือนั่นเองอาวุธของโจนาธานที่เราจะเห็นอย่างเดียวก็คือดาบที่มีรูปร่างเป็นดาบสงครามของยุโรปนั่นเองโดยดาบนั้นมีชื่อว่าลักแอนด์ปลักครับมันนั้นเป็นดาบที่บูฟอร์ดนะครับมอบให้กับโจนาธานก่อนที่เขาจะตายนั่นเองต่อมาเราก็จะมาดูท่านะครับที่ตัวของโจนาธานใช้กันในเนื้อเรื่องกันบ้างท่าแรกนะก็คือซูมพันครับเป็นการที่โจนาธานนั้นจะชกกำปั้นที่เคลือบไปด้วยพลังมนตรานะครับโดยที่กำปั้นนั้นจะยืดออกและพุ่งเข้าใส่ศัตรูโดยนั้นนะครับเป็นเทคนิคการหายใจเพื่อยืดข้อต่อของกระดูกในร่างกายท่าต่อมานะครับเซนโดริปเปอร์โอเวอร์ไดฟ์เป็นการที่โจนาธานนั้นจะชาร์จพลังมนตราผ่านแขนของเขาแล้วปล่อยใส่กำแพงนะครับเพื่อให้พลังมนตรานั้นทะลุกำแพงแล้วพุ่งใส่ศัตรูได้ครับมาต่อกันเลยที่สกาเลตโอเวอร์ไดฟ์นะครับเป็นการชาร์จพลังมนตราไว้ที่มือนะครับเพื่อถ่ายโอนเปลวไฟไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ทุกสิ่งที่สัมผัสโดนร่างกายของเขานั้นเกิดเป็นไฟลุกในทันทีครับท่าถัดมานะ Underwater Turquoise Blue Overdrive ครับเป็นการที่โจนาธานนั้นจะปล่อยพายุที่มีกำลังแรงสูงนะครับขนาดอยู่ใต้น้ำได้มาต่อกันที่ Metal Silver Overdrive เป็นการถ่ายโอนพลังมนตราไปยังโลหะได้ครับ Sunlight Yellow Overdrive เป็นการปล่อยหมัดของเขานะครับใส่ศัตรูแบบรัวๆซึ่งมีความรุนแรงเป็นอย่างมากครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือท่าการโจมตีรวมถึงความสามารถของโจนาธานโจสตาร์กันแบบคร่าวๆนะต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของโจนาธานกับตัวละครอื่นๆกันบ้างในเนื้อเรื่องครับคนแรกก็คงจะเป็นพ่อของเขาอย่างจอร์จโจสตาร์นะโจนาธานนั้นรักและเคารพพ่อของเขามากเลยล่ะครับแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยพ่อของเขานั้นก็มักจะเข้มงวดในวัยเด็กของเขาจนทำให้เขานั้นเกิดความอึดอัดขึ้นมาในใจอีกทั้งยังโดนนำไปเปรียบเทียบกับดีโออีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามแล้วครับโจนาธานนั้นก็รักพ่อของเขาอย่างสุดหัวใจและเขานั้นก็ได้สัญญากับตัวเองแหละครับว่าจะปกป้องพ่อและครอบครัวให้ได้นะครับถึงขั้นที่จะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเขาก็ยอมแหละครับเพื่อที่จะสามารถเอายาถอนพิษมาให้พ่อของเขาได้เลยทีเดียวเมื่อพ่อของเขานะครับได้เสียไปจิตวิญญาณของจอร์จโจสตาร์นั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดส่งต่อมาให้โจนาธานโจสตาร์อีกด้วยครับคนถัดไปก็จะเป็นภรรยาของเขานะอย่างเอรีนาครับโจนาธานนั้นได้พบกับเอรีนาครั้งแรกเนี่ยตัวของเขานะก็ไม่ค่อยได้สนใจเอรีนาสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อเขาได้เจอกันในวัยเด็กบ่อยขึ้นนะครับมันก็ทำให้ความรักนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจของทั้งสองคนและได้เริ่มผูกพันกันมากขึ้นครับจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ดิโอนั้นได้ทำลายเกียรติของเอรีนาโดยการขโมยจูบแรกของเธอไปนั้นซึ่งเธอนั้นก็เรียกได้ว่ารังเกียจดีโอมากเมื่อเธอนั้นถูกดีโอจูบนะครับเธอจึงแสดงความรังเกียจดีโอโดยการนำน้ำโคลนนะครับมาล้างที่ริมฝีปากทั้งที่น้ำสะอาดนั้นก็อยู่แค่เอื้อมครับทำให้ดีโอนั้นโกรธสุดๆเมื่อโตขึ้นมานะครับเอรีนานั้นก็ยังคงรักและคอยช่วยเหลือมองดูโจนาธานอยู่เสมอครับจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้แต่งงานกันและได้เสพสุขความรักได้เพียงไม่กี่วันแหละครับโจนาธานก็ต้องมาตายลงไปซึ่งก็น่าสงสารเอรีนามากๆเลยแหละครับในณจุดนี้ถัดมาก็คือสปีดวากอนครับสปีดวากอนนั้นเป็นคนที่นับถือครอบครัวโจสตาร์มากเลยล่ะเพราะครอบครัวนี้นั้นใสซื่อและเต็มไปด้วยความมีเมตตาแน่วแน่ยุติธรรมสปีดวากอนนั้นจึงหลงเสน่ห์ของครอบครัวนี้และได้เป็นคนที่เริ่มรับใช้ครอบครัวนี้เสมอมาคนถัดไปก็คงจะเป็นเซฟลีนะครับที่ตัวของเขานั้นนับได้ว่าเป็นอาจารย์คนสำคัญมากเลยล่ะครับของโจนาธานเพราะว่าเขานั้นนะครับได้สอนวิชามนตราเพื่อใช้มันในการต่อสู้กับดีโอโจนาธานเองก็เคารพเซฟลีนะครับเป็นอย่างมากจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเซฟลีนก็ได้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้โจนาธานนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยเซฟลีนนะครับถือได้ว่าเป็นคนที่สำคัญมากต่อโจนาธานเลยนะและคนสุดท้ายนะครับก็คงจะเป็นดีโอนี่แหละครับที่ตัวของดีโอนะครับได้เข้ามาทำลายชีวิตอันแสนสงบสุขของโจนาธานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในบ้านเขานั้นพยายามช่วงชิงทุกอย่างมาจากโจนาธานเพื่อให้โจนาธานนั้นโดดเดี่ยวและกลายเป็นคนขี้แพ้ถ้าคู่นั้นเป็นคู่ปรับที่หมั่นเคี้ยวกันมากๆล่ะครับที่ดีโอนั้นก็เต็มไปด้วยความเครียดแค้นต่อโจนาธานสำหรับโจนาธานแล้วเนี่ยก็เครียดแค้นต่อดีโอมากเช่นกันนะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยโจนาธานนะครับก็ยังคงคิดถึงมิตรภาพจอมปลอมของดีโอที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานะครับและเป็นเพื่อนของเขายาวนานมากว่า8ปีในตอนที่โจนาธานกำจัดดีโอไปนะครับก็ถึงกับทำให้เขาน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวหรือแม้แต่ในตอนวาระสุดท้ายนั่นเองครับก็ได้ทำการโอบกอดหัวของดีโอเอาไว้แน่นนะครับเพื่อทำการจบเรื่องราวของพวกเขา2คนไว้เพียงเท่านี้เรื่องราวความสัมพันธ์ของโจนาธานนะครับกับตัวละครอื่นๆก็น่าจะมีประมาณนี้กันแล้วล่ะครับ
ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆของโจนาธานโจสตาร์กันบ้างครับข้อแรกนั่นเองนะครับชื่อโจนาธานนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อร้านอาหารที่อาจารย์อารากินั้นชอบไปกินตอนดึกครับเพื่อหารือแนวคิดต่างๆกับพวกบรรณาธิการของเขาข้อที่2โจนาธานโจสตาร์นั้นมีรูปร่างและหน้าตาคล้ายกับเคนจิโร่จากเรื่องหมัดดาวเหนือครับข้อที่3ครับโจนาธานในวัยหนุ่มนั้นมีความสูงเท่ากับโจเซฟและโจทาโร่นั่นก็คือ195เซนติเมตรนั่นเองครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโจนาธานโจสตาร์นะครับชายผู้เป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลโจสตาร์ที่ทางอนิเด็กนั้นได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นเนื้อหานะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าไปยุ่งในส่วนของมุมมองดีโอมากมายนักเพราะเรานั้นจะมีบทบาทของดีโอเข้ามาในคลิปแยกอีกทีนึงเนาะเพื่อนๆนั้นจะได้เสพเรื่องราวของดีโอได้มากขึ้นในคลิปนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่เรารวบรวมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมาณที่นี้อีกด้วยครับเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่ทางเราตกหล่นไปได้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again later สวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย